นี่คือคุณยศจ้าป้านายทุนที่เขาสนใจจะมาซื้อตึกนี้แล้วก็ที่ดินด้านหลังอะค่ะสวัสดีครับคุณป้าผมสนใจตึกหลังนี้แล้วก็ที่ดินแปลงข้างหลังมากเลยนะครับเหมาะสำหรับมาปรับปรุงเป็นศูนย์การค้าได้เลยนะครับไม่ขายหรอกจ้ะป้าไม่ขายอะไรของป้าเนี่ยเงินตั้งร้อยล้านเลยนะจะร้อยล้านพันล้านป้าก็ไม่ขายเก็บเงินของคุณไว้เถอะป้าไม่ขายหรอกป้าดาลองคิดดูนะครับถ้าป้าขายตึกกับที่ดินให้ผมอะป้าจะมีเงินไปรักษาตัวแล้วก็ใช้หนี้เพราะจากที่ผมดูแล้วอะถ้าป้ายังขายถูกขนาดนี้มันจะได้อะไรป้าคุณอยากรู้ใช่ไหมว่าป้าได้อะไรจ้าว่าไงคะหมอต้นป้าดาเลยนัดตรวจสุขภาพประจำเดือนของผมไปหลายวันแล้วนะครับป้าว่าป้าจะไม่ตรวจแล้วล่ะเพราะป้าก็แก่ขนาดนี้แล้วคงไม่ต้องตรงไม่ต้องตรวจอะไรหรอกเนาะแต่ป้าดาครับป้าสบายดีหมอต้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกป้าว่าป้าอีกอย่างหนึ่งป้าก็ไม่อยากหยุดขายข้าวแกงน่ะโอเคครับป้าดาแต่ถ้าป้าดารู้สึกผิดปกติทางร่างกายรีบแจ้งผมทันทีเลยนะครับจ้าขอบใจมากนะหมอต้น อะไรดีจ้ะกระเพราแล้วก็ข้าวกล่องจ้าผักกระเพราฮัลโหลมีอะไรบ้างป้าผักกระเพราต้มจืดแล้วก็พะโล้จ้ะอ๋อเอาพะโล้จานหนึ่งป้าอร่อยถึงแล้วป้านี่ครับป้าสองอย่างจ้าป้าจ้าป้าอ้าวบุ้งพาใครเข้ามาล่ะเองอ่ะอ๋อนี่คือคุณยศจ้าป้านายทุนที่เขาสนใจจะมาซื้อตึกนี้แล้วก็ที่ดินด้านหลังอะค่ะสวัสดีครับคุณป้าผมสนใจตึกหลังนี้แล้วก็ที่ดินแปลงข้างหลังมากเลยนะครับเหมาะสำหรับมาปรับปรุงเป็นศูนย์การค้าได้เลยนะครับนี่ครับนามบัตรผมสรุปว่าคุณป้าสนใจจะขายไหมครับขายจริงเหรอครับคุณป้าคุณป้าจะขายเท่าไหร่ครับผมทุ่มไม่อั้นเลยครับ10บาทจ้ะอะไรครับเนี่ยคุณป้าล้อเล่นกับผมใช่ไหมครับเนี่ยตึกหลังนี้กับที่ดินข้างหลังคุณป้าจะขายแค่10บาทนั่นน่ะสิป้าป้าพูดอะไรออกมาเนี่ยรู้ตัวหรือเปล่าตึกนี้กับที่ดินเนี่ยนะป้าจะขายแค่10บาทมีสิ่งเดียวที่ฉันจะขายก็คือข้าวแกงอะไรครับเนี่ยผมไม่เข้าใจจะให้ฉันพูดง่ายๆเลยไหมฉันไม่ขายคุณป้ารู้ไหมครับว่าที่ดินแถวเนี้ยเขาขายผมหมดแล้วนะครับเหลือแค่ตึกของคุณป้าเนี่ยนี่แสดงว่าคุณป้าไม่ทราบราคาที่ผมจะเสนอให้คุณป้าใช่ไหมครับนั่นน่ะสิคะว่าแต่คุณยศจะเสนอราคาให้ป้าเท่าไหร่คะ100ล้านบาทครับฮะ100ล้านใช่ครับทุกคนฟังไม่ผิดครับป้าป้าขายเถอะนะเงินตั้ง100ล้านอ่ะเราจะได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายไปตลอดชาติไงป้าขายเถอะนะไม่ขายหรอกจ้ะป้าไม่ขายอะไรของป้าเนี่ยเงินตั้งร้อยล้านเลยนะจะร้อยล้านพันล้านป้าก็ไม่ขายขอโทษนะคุณกลับไปเถอะป้าไม่ขายอ้าวเหรอครับแต่ยังไงอ่ะผมก็ยังอยากได้ตึกหลังนี้กับที่ดินด้านหลังนะครับคุณบุ้งครับถ้าเกิดป้าดาเขาเปลี่ยนใจยังไงโทรหาผมได้ตลอดเวลาเลยนะครับ
ได้ค่ะยังไงผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีค่ะป้าโม่หรือเปล่าเนี่ยเงินต้องหมดนี่ป้าป้าโง่หรือเปล่าเนี่ยไม่สนใจเงินร้อยล้านใช้ทั้งชาติก็ไม่หมดนะป้าก็เออสิวะเงินต้องมากมายขนาดนั้นน่ะข้าใช้ทั้งชาติก็ไม่หมดแล้วข้าจะมีไปทำไมต้องร้อยล้านน่ะข้าแก่แล้วเดี๋ยวข้าก็ตายแหละถึงป้าจะใช้ไม่หมดอ่ะป้าก็มาแบ่งกันใช้ได้นี่ไม่เห็นจะเป็นไรเลยไม่ต้องมาพูดดีเลยนางบุ้งที่เองลบเล้าให้ข้าขายน่ะเพราะเองจะเอาเงินน่ะไปใช้หนี้ใช้สินที่เองก่อไว้ใช่ไหมล่ะโถป้าหนี้ที่ฉันก่อไว้ก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ที่ฉันอยากให้ป้าขายอ่ะฉันอยากให้ป้าเอาเงินไปรักษาตัวฉันรู้นะว่าป้าป่วยแต่ที่ป้าไม่ยอมไปหาหมอเพราะว่าป้าไม่อยากปิดร้านใช่ปะล่ะเออข้าไม่อยากหยุดขายอ่ะป้าปิดร้านแค่วัน2วันอ่ะมันไม่เป็นไรหรอกฉันเห็นป้าเปิดมาทุกวันอ่ะก็ไม่เห็นจะรวยขึ้นเลยเรื่องอย่างนึงนะป้าขายแค่10บาทมาเป็น10ปีแล้วตั้งแต่ฉันยังไม่เกิดจนฉันโตจนป่านนี้แหละป้าก็ยังขาย10บาทเนี่ยเออน่ะข้ามีเหตุผลของข้าข้าไม่อยากคุยกับเองแล้วข้าไปอาบน้ำเตรียมตัวดูละครของข้าดีกว่าบ้าแล้วไม่สนใจเนี่ยสวัสดีครับประดาจ้าสวัสดีจ้ะเออคือเรื่องเออกินข้าวก่อนไหมเรื่องอื่นค่อยว่ากันมีอะไรบ้างครับประดามีผัดกะเพราแล้วก็ต้มจืดแล้วก็พะโล้จ้ะเอองั้นเดี๋ยวผมเอาพะโล้หนึ่งจานแล้วกันครับจ้ะป้าดาจะขายเป็ดกับที่ดินให้ผมไหมครับขายแต่ขายข้าวแกงนะโถป้าดาป้าดาลองคิดดูนะครับเงินตั้ง100ล้านบาทเลยนะครับสำหรับตึกและที่ดินของป้าเก็บเงินของคุณไว้เถอะป้าไม่ขายหรอกนี่ป้าดาผมรู้นะว่าป้ากำลังป่วยเป็นหนี้อยู่ป้าดาลองคิดดูนะครับถ้าป้าขายเป็ดกับที่ดินให้ผมอะป้าจะมีเงินไปรักษาตัวแล้วก็ใช้หนี้แล้วถ้าป้าอยากจะเปิดร้านข้าวแกงอยู่ป้าก็มีทุนไปเปิดที่ใหม่ได้ดีไม่ดีนะครับไปขายในห้างเลยก็ได้เพราะจากที่ผมดูแล้วอะถ้าป้ายังขายถูกขนาดนี้มันจะได้อะไรป้าคุณอยากรู้ใช่ไหมว่าป้าได้อะไรป้าได้ความสุขเพราะป้าได้เห็นพวกนักศึกษาที่เขาหาเงินเรียนเองและมีเงินไปจ่ายค่าเทอมได้เห็นคนทั่วไปที่เขาอยากจะประหยัดมีเงินใช้ได้ถึงสิ้นเดือนได้เห็นคนอีกหลายหลายคนที่เขากินข้าวแกงของป้าแล้วมีความสุขนี่แหละสิ่งที่ป้าได้และแบบนี้คุณยังคิดว่าป้าอยากได้เงินร้อยล้านบาทของคุณไหมล่ะผมเข้าใจเหตุผลแล้วครับว่าป้าได้เมินเงิน100ล้านบาทนี่ครับค่าข้าวไม่ต้องทอนนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับโอ๊ยป้าป้าป้าเป็นอะไรอ่ะป้าเป็นอะไรไหม
เองเป็นห่วงข้าขนาดนี้เลยเหรอนางบุ้งป้าป้าเป็นยังไงบ้างข้าไม่เป็นไรแล้วล่ะสงสัยอากาศมันร้อนข้าก็เลยเป็นลมป้าไม่ต้องมาตลกกบเกื่อนเลยนะทำไมป้าถึงไม่บอกฉันว่าป้าเป็นมะเร็งนั่นเหรอก็ใช่นะสิป้าไม่คิดจะบอกฉันเลยหรือไงข้าทำไมต้องบอกเองข้าไม่เห็นเองสนใจอะไรข้าเลยนี่ป้าฉันก็เหลือป้าแค่คนเดียวเองนะที่ฉันพูดจาแรงๆอ่ะก็เพราะว่าฉันเป็นห่วงป้านี่ป้าป้าขายที่ดินกับตึกนี้เถอะนะฉันไม่เอาส่วนแบ่งแล้วก็ได้ข้าบอกไม่ขายก็ไม่ขายสินางบุ้งอายุข้าก็ปูนนี้แล้วถึงเวลาตายมันก็ตายเองแหละเองไม่ต้องเป็นห่วงข้าหรอกฮัลโหลค่ะนางบุ้งฉันได้ข่าวว่าป้าแกเป็นมะเร็งกำลังจะตายแต่ก่อนที่ป้าของแกจะตายเอาเงินที่แกกับป้าแกไปหนี้ฉันมาคืนฉันก่อนแล้วจะไปตายที่ไหนก็ไปพี่ฝ้ายตอนนี้ฉันยังไม่มีเงินไปคืนพี่หรอกนะแล้วที่ฉันได้ยินมาว่ามีคนมาติดต่อซื้อตึกกับที่ดินของป้าดาตั้งหลายล้านแกยังไม่ได้ขายอีกหรอฮะป้าแกไม่ยอมขายอะดิไม่รู้แหละจะขายหรือไม่ขายแกก็ต้องเอาเงินมาใช้หนี้ฉันเพราะเดี๋ยวป้าดาแกตายไปแล้วหนี้ฉันจะเป็นศูนย์เข้าใจไหมนางบุ้งแค่นี้แหละและอย่าคิดหนีด้วยโทรหาพี่ยศดีกว่าคุณยศเหรอคะคุณยศมาหาฉันที่บ้านได้ไหมคะฉันมีเรื่องจะคุยด้วยอะค่ะขอโทษนะนี่มันเป็นทางเดียวที่ฉันจะทำให้ป้าหายป่วยและเป็นทางเดียวที่เราสองคนจะปลดหนี้ได้อะไรนะครับนี่ป้าดาตัดสินใจแล้วล่ะครับว่าจะขายตึกกับที่ดินแต่ว่าไม่มีแต่อะไรทั้งนั้นล่ะค่ะป้าแกไม่ได้จะขายหรอกแต่เป็นฉันเองนี่แหละที่จะขายแต่ว่าฉันมีเงื่อนไขนะคะคุณยศต้องช่วยฉันทำการขายนี้ให้เรียบร้อยและอีกอย่างนึงอย่าให้ป้าฉันรู้เรื่องฉันรู้ว่าคุณยศต้องการที่ผืนนี้มากเพราะฉะนั้นคุณต้องช่วยฉันบุ้งนี่เองกำลังจะทำอะไรอยู่ป้าป้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยก็มาตั้งแต่ที่เองจะพูดว่าไม่ให้ข้ารู้ว่าเองจะขายสมบัติของข้าป้าป้าฟังฉันก่อนนะที่ฉันทำแบบนี้เพราะฉันมีเหตุผลเหตุผลอะไรของเองวะนางบุ้งก็ป้าไงที่ฉันทำแบบนี้ก็เพราะว่าฉันไม่อยากให้ป้าตายแล้วอีกอย่างนึงนะพี่ฝ้ายอ่ะพร้อมรู้ว่าป้าจะตายก็โทรมาทวงตังค์เราสองคนฉันไม่มีทางเลือกอ่ะเองก็เลยจะขายตึกและที่ดินของข้าใช่ไหมใช่ป้าอย่ามาห้ามฉันเลยนะเรากำลังจะมีเงิน100 ล้านอ่ะป้าจะได้เอาเงินไปรักษามะเร็งไงแล้วอย่างหนึ่งเราก็จะได้เอาเงินไปใช้หนี้แถมป้ายังมีเงินไปเปิดร้านใหม่ที่ดีกว่าเดิมอีกนะป้าแต่แบบนี้ความสุขของป้าดาจะหายไปเลยนะครับคุณยศพูดแบบนี้หมายความว่าอะไรคะเนี่ยคุณอยากรู้ใช่ไหมว่าป้าได้อะไรป้าได้ความสุขเพราะป้าได้เห็นพวกนักศึกษาที่เขาหาเงินเรียนเองและมีเงินไปจ่ายค่าเทอมได้เห็นคนทั่วไปที่เขาอยากจะประหยัดมีเงินใช้ได้ถึงสิ้นเดือนได้เห็นคนอีกหลายหลายคนที่เขากินข้าวแกงของป้าแล้วมีความสุขนี่แหละสิ่งที่ป้าได้และแบบนี้คุณยังคิดว่าป้าอยากได้เงิน100 ล้านบาทของคุณไหมล่ะผมเข้าใจเหตุผลแล้วครับว่าอะไรก็ได้เงิน100 ล้านบาทเองเคยถามข้าใช่ไหมว่าข้าขายถูกนะข้าได้อะไรสิ่งที่ข้าได้อ่ะ
คุณยศก็บอกเองไปหมดแล้วไงข้าอยู่แบบนี้ข้าก็มีความสุขถ้าข้าขายไปแล้วคนพวกนั้นเขาจะไปกินข้าวที่ไหนและนักศึกษาน่ะเขาจะมีเงินจ่ายค่าเทอมไหมแล้วพวกพนักงานบริษัทน่ะเขาจะมีเงินเก็บถึงสิ้นเดือนไหมป้านางบุ้งเองไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะถึงแม้งข้าจะตายข้าก็ตายยังมีความสุขแต่ขอเพียงว่าอย่าปล่อยให้ร้านข้าวแกงของข้าหลุดมือไปข้าก็เพียงพอแล้วป้าฉันทำไม่ดีกับป้าไว้หลายๆอย่างแต่ที่ฉันทำแบบนี้เพราะว่าฉันไม่อยากให้ป้าจากฉันไปฉันเหลือป้าแค่คนเดียวเองนะเก็บแข็งไว้นะลูกอะไรมันจะเกิดก็ให้มันเกิดไม่หลอกนะลูกป้าดานี่เปรียบเสมือนนางฟ้าบนดินจริงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปบอกหัวหน้าผมว่าดินแปลงเนี่ยต่อให้ราคาสูงเท่าไหร่เขาคงไม่ขายหรอกครับ